สวัสดีครับผมประสิทธิ์กับสร้อยนะครับวันนี้อยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมจะพาท่านไปเที่ยวบ้านพาลูกกาตำบลชโนดอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารไปชมพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์และหมวกยางพาราไปเลยครับบ้านพาลูกกาเป็นบ้านเกิดของท่านหนูฮักภูมิสวรรค์อดีตประธานประเทศลาวได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกในคุณงามความดีของท่านและในวันนี้ท่านจะได้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานและการลำพญาอนุสรณ์สถานท่านนุฮักแห่งนี้เราสร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจระหว่างพี่น้องทางสวรรณเขตกับพี่น้องบ้านพาลูกกาของเราสร้างไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจของบ้านพาลูกกานี้นะครับก็จะมีการสานตะกร้าพลาสติกและการผลิตหมวกยางพาราของกลุ่มแม่บ้านซึ่งเคยได้รับโล่ในระดับ4ดาวและนำรายได้มาสู่ชุมชนด้วยครับและเมื่อเราช็อปกันเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะไปชิมอาหารอร่อยซึ่งมีแต่เมนูที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้ลาบปลาน้ำจิ้มแจ่วและเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือขอแนะนำนะคะอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของบ้านพาลูกกาค่ะคือห่อหมกปลาน้ำโขงค่ะและก็มีขนมสามสหายค่ะที่บ้านพาลูกกานี้นะครับมีชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองพาลูกกากรภูมิซึ่งจะพานักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขงและชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านสัมผัสความงามของท้องทุ่งนาที่เขียวขจีและแวะมาไหว้พระขอพรที่วัดศรีเจริญจะเห็นได้ว่าความสุขอยู่รอบๆตัวเราเมื่อได้มาที่นี่นะครับบ้านพาลูกกา